วันนี้ร้อนแรงแซงทุกโค้งเลยนะคะอย่างที่เฮดไลน์ออกมาก็คือคุณทักษิณในราคาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามทีในคอมเมนต์ใต้โพสต์คุณทักษิณนั้นร้อยทั้งร้อยต้องเข้าไปดูกันเองนะคะเพราะว่าเราเนี่ยหยิบมาได้แค่บางช่วงบางตอนเท่านั้นเองเพราะว่าคือถ้าหยิบหมดเลยเนี่ยคือข้อความคล้ายกันจริงๆเอาหยิบมาคนเดียวยังได้เลยเพราะว่าทุกคนนี่จะเหมือนกันหมดเลยผิดหวังอกหักอย่างแรงคือผิดหวังอกหักอย่างแรงเมื่อคุณทักษิณตัดสินใจเมื่อคืนนี้ทุกแพลตฟอร์มคุณทักษิณนั้นโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของมาตรา112ประเด็นสำคัญของทักษิณที่ต้องการสื่อสารก็คือกลับลำนะครับแล้วก็ไปพูดว่ามาตรา112ในกฎหมายไม่ใช่ความผิดความผิดอยู่ที่คนคอมเมนต์หลายอันบอกว่าคุณทักษิณกลายเป็นสลิ่มเราพวกเดียวกันมาเอาละทีนี้มาดูความเดิมตอนที่แล้วแล้วเรื่องราวต่างๆนะคะคือคุณทักษิณเนี่ยโพสข้อความผ่านเอาแพลตฟอร์ม Facebook ก่อนถึงประเด็นการแก้ไขมาตรา112นะคะโดยบอกว่ารายละเอียดเนี่ยขอย้อนกลับรายละเอียดอีกรอบหนึ่งเพื่อความเข้าใจต้องตรงกันเพราะว่ามีแรงกระเพื่อมตามมาเยอะครับเพราะฉะนั้นดูต้นเรื่องก่อนค่ะคุณวิทยเยนคุณทักษิณเนี่ยซีคุณวิทยเยนเนี่ยนะฮะสีเปิ้กเลยครับตามล่าตามล้างกันมาพูดถึงทุกวัน20ปี2-3 วันวันนี้ได้ฟังดราม่าเกี่ยวกับเรื่องมาตรา112คุณทักษิณใช้คำนี้นะดราม่าเกี่ยวกับเรื่องมาตรา112ทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในการแก้ไขหรือยกเลิกคุณทักษิณจึงขอแสดงความคิดเห็นในฐานะที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีคือแกยังตกหล่มอ่ะครับแกยังเป็นวิญญาณวนเวียนอยู่กับเก้าอี้นายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าอยู่เลยแกหลุดแบบไม่รู้ตัวเนี่ยครับหลุด2549เคยเป็นนายกรัฐมนตรีและผ่านการปรึกษาเรื่องมาตรา112มาหลายครั้งอันนี้คุณทักษิณเปิดเผยเองเลยนะว่าเคยมีคนมาปรึกษาเรื่องมาตรา112คุณทักษิณก็เอาประสบการณ์เนี่ยมาเล่ามาตรา112มีมานานตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ประมาณปี2500คุณทักษิณบอกว่าตัวกฎหมายไม่เคยเป็นปัญหาแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องคุณทักษิณโจมตีเลยค่ะบุคคลในกระบวนการยุติธรรมอาจจะเกิดจากความกลัวหรืออาจจะเกิดจากความอยากแสดงความจงรักภักดีโดยไม่ยึดหลักนิติธรรมแล้วเกิดการใช้อำนาจในทางที่ผิดหรือ abuse of power เพื่อหวังผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลเพื่อหวังผลทางการเมืองโจมตีค่ะเลยทำให้เกิดความไม่พอใจยิ่งใช้มากยิ่งเกิดความไม่พอใจมากคุณทักษิณก็ย้อนว่าสมัยก่อนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ร้องเรียนขึ้นมาว่าเป็นเรื่องการจงใจละเมิดมาตรา112จริงหรือเปล่าจำนวนคดีก็มีน้อยทุกอย่างเป็นไปตามการพิจารณาทางอาญาฉะนั้นเนี่ยปัญหาก็น้อยช่วงนี้ปัญหาเยอะยิ่งใช้อีกฝ่ายหนึ่งก็โกรธแล้วก็ไปโทษกันต่างๆนานาคุณทักษิณก็อ้างว่าเคยบอกแล้วว่ารัฐบาลน่าจะจับเข่าคุยกับเยาวชนที่เห็นต่างในทุกวันนี้ก็จะได้แนวทางที่อยู่ร่วมกันระหว่างคนในวัยที่ต่างกันถ้าจะเริ่มติดกระดุมเม็ดใหม่ที่ติดเม็ดผิดโดยการที่ปรับกระบวนการในการดำเนินคดี112ใหม่ให้เหมือนในอดีตที่ทำอย่างเป็นระบบระเบียบไม่กลั่นแกล้งไม่หาเรื่องแล้วปล่อยผู้ถูกกล่าวหาให้ได้รับการประกันแล้วใช้การยุติธรรมทางอาญาคือให้เป็นอาญาแล้วดำเนินตามกระบวนกฎหมายยุติธรรมทางอาญาไปพูดกับเด็กๆให้เข้าใจตรงกันเราจะอยู่ร่วมกันต้องมีกติกาอะไรที่ยอมรับกันได้ทุกฝ่ายก็เป็นเรื่องสำคัญคุณทักษิณบอกว่าฉะนั้นก่อนจะบอกว่ายกเลิกมาตรา112เพราะอารมณ์โกรธจากอารมณ์โกรธหรือบางคนก็ต้องการจะยกเลิกโดยไม่มีเหตุผลหรือไม่ยกเลิกไม่เอาเด็ดขาดซึ่งแน่นอนมันมีใช่หรือไม่ใช่ yes หรือ no ขณะเดียวกันเนี่ยคุณทักษิณก็แนะว่าการคุยกันเนี่ยน่าจะดีกว่าการจัดระเบียบให้เป็นระเบียบน่าจะดีกว่าวันนี้บ้านเมืองเหมือนอยู่ในภาวะที่ไม่มีการจัดการไม่มีการบริหารบ้านเมืองเหมือนอยู่ในภาวะไม่มีการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นจึงเลือกใช้แต่ law and order ซึ่งเป็นการขัดหลักที่ให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีไม่แตกแยกคุณทักษิณก็สรุปในพารากราฟสุดท้ายว่าขอแนะนำว่าก่อนจะมาบอกว่าจะแก้มาตรา112หรือไม่ขอแนะนำให้ไปเริ่มย้อนคิดว่าเมื่อตัวกฎหมายไม่เคยมีปัญหาแต่คนที่เป็นปัญหาคือคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและคนที่นำประเด็นนี้มาสร้างความแตกแยกในสังคมต่างหาก
ถ้าจัดระเบียบให้ถูกต้องและมีการพูดคุยกับผู้เห็นต่างบ้างจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและนำไปสู่การรักษากฎหมายที่เป็นธรรมแล้วก็จะไม่มีใครเดือดร้อนแต่วันนี้ขอย้ำอีกครั้งว่าประเทศขาดการบริหารจัดการเรื่องที่จะใช้ law and order เท่านั้นขอให้สองฝ่ายหยุดดราม่าหายใจยาวมาเริ่มต้นกันใหม่ตามที่แนะนำเบื้องต้นคือเพื่อความรักเพื่อถวายความจงรักภักดีที่ถูกต้องถูกทางไม่ให้เจ้านายต้องถูกครหาโดยที่ไม่รู้หลังจากคุณทักษิณโพสต์ข้อความออกไปค่ะมีคนมาแสดงความเห็นจำนวนมากค่ะมีทั้งคนเห็นด้วยคนไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะคนที่ต้องการยกเลิกมาตรา112นั้นวิจารณ์คุณทักษิณว่าสุดท้ายโทนี่วูดซัมก็สู้ไปกลับไปเหมือนเดิมแทงกั๊กอยู่ได้แรกๆเหมือนจะดีพออ่านถึงบรรทัดสุดท้ายก้าวไกลแน่นอนไม่เลือกแล้วพรรคนี้คือเพื่อไทยนอกจากนี้ยังมีการตอบโต้กันไปมาระหว่างแฟนคลับทักษิณกับแฟนคลับก้าวไกลคอมเมนต์ดุเดือดมากค่ะคุณผู้ชมคะเข้าไปดูคอมเมนต์นะคะแฟนคลับนี่เสียงแตกเลยค่ะมันเขื่อนแตกเลยอ่ะยกตัวอย่างหมดอนาคตเพื่อไทยแล้วครับท่านลาก่อนรู้แหละต้องเลิกพักอะไรสู้ไปกลับไปแบบนี้คงเจริญหรอก112เป็นปัญหาตั้งแต่ตัวเนื้อหาแล้วคุณทักษิณไม่ใช่บังคับใช้มันขับระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตยแทงกั๊กอยู่ได้คุณทักษิณสลิ่มไม่ถูกใจสิ่งนี้สุดท้ายโทนี่สู้ไปกลับไปเช่นยังหาคอมเมนต์สลิ่มไม่เจอเลยบอกคนนี้บอกว่าเห็นด้วยกับคุณทักษิณอีกคนนึงบอกว่านี่คือสู้ไปกลับไปงานถนัดเลยคุณทักษิณน่าจะรู้เรื่องดีที่สุดว่าอะไรเป็นอะไรไม่ต้องออกมาพูดอยู่เงียบๆจะดีกว่านี่เด็กมันโตเลยนะคะและอีกคนนึงบอกว่าทักษิณต้องชัดเจนกว่านี้นะไม่งั้นวังวนจะเป็นแบบเดิมจะครึ่งๆกลางๆแบบนี้ไม่ได้นะเราอ่ะเป็นแดงมา20ปีละทีเนี้ยได้ชัดเจนสักทีว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรมีคนนึงบอกว่าเสียงแตกคะแนนตัดกันลุงตู่อยู่ต่อนะคุณทักษิณคนที่สู้เพื่อคุณทักษิณน่ะโดน112ไปกี่คนแล้วนับหรือเปล่าอีกคนนึงบอกสมัยเปลี่ยนยุคเปลี่ยนคนเปลี่ยนยุคนี้มันใหม่แล้วอีกคนนึงบอกว่าดาบคืออาวุธมีคมมันผลัดกันใช้เปลี่ยนมือกันได้ทีมึงทีกูอย่าให้มีเลยนะคะอีกคนนึงบอกว่าบายบายไม่เลือกแล้วพรรคนี้อีกคนบอกว่าปิยบุตรยังไม่มานำม็อบเลยนะอ่ะปิยบุตรอยู่ไหนอีกคนบอกแรกๆเหมือนจะดีอ่านย่อหน้าสุดท้ายอ่านถึงบรรทัดสุดท้ายโอเคก้าวไกลเถอะรัฐประหารมา2รอบคุณทักษิณน่าจะมีบทเรียนแล้วนะอีกคนนึงบอกว่าทำไมอ้อมค้อมอย่างนี้คุณทักษิณเป็นต้นคือเข้ามาตำหนิคุณทักษิณเนี่ยว่าคุณทักษิณเลิกลากอ้อมค้อมกลับลำพลิกลิ้นสู้ไปกลับไปถึงเมื่อวานนี้ถึงได้พูดไงว่ามีภาพคุณหญิงพจมานกราบพระบาทพระเจ้าอยู่หัวในวันที่ไปถวายอุปกรณ์ทางการแพทย์คนเอามาแชร์กันเพียบเลยแล้วบอกนี่ไงสู้ไปกลับไปสู้ไปกลับไป คนพวกนี้เป็นอย่างนี้ทีนี้ร้อนแรงแซงโค้งมากเพราะว่านึกว่าร้อนแล้วคือการที่เอาอุ้งอิงเนี่ยหัวใจคุณทักษิณเนี่ยมาวางเอาไว้ที่พรรคเพื่อไทยเพื่อให้ทั้งพรรคกราบนะฮะประธานที่ปรึกษาก้าวไกลจริงคนนี้ก้าวไกลกว่าชื่ออีกนะคือก้าวพรวดเดียวขึ้นมาเป็นประธานที่ปรึกษาเรื่องอุ้งอิงเนี่ยว่าร้อนแรงแล้วเรื่องทักษิณกับลำพิกลิ้นเนี่ยร้อนยิ่งกว่าเพราะคงกลัวเนื่องจากว่าพอหลังจากที่เอกสารฉบับของชัยเกษมนิติสิริออกมาเนี่ยนะคะขึ้นออกในนามพรรคเพื่อไทยถูกไหมถูกครับเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคอ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมก็ต้องทราบถูกไหมฮะแล้วหลังจากที่เอกสารฉบับนั้นออกมาเนี่ยชื่อคุณชัยเกษมเนี่ยถูกลากเสาไส้ไม่ต้องอะไรอ่ะงานคุณเปลวศรีเงินที่เขียนเมื่อวานถึงชัยเกษมเนี่ยคือเอาไปพิมพ์เป็นหนังสืองานอะไรคุณชัยเกษมได้หมดเลยนะคะคือลากมาตั้งแต่วันแรกที่เรียนจบแล้วไปทำงานเลยจนถึงปัจจุบันเลยนะคะคุณชัยเกษมเนี่ยพอเอกสารคุณชัยเกษมเนี่ยหลุดพรั่วออกมาเกิดกระแสอย่างที่เมื่อวานนี่เราเรียบเรียงให้ดูไงว่าพรรคประชาธิปัตย์เอ่ยพลังประชารัฐเอ่ยมีหลายพรรคการเมืองเลยที่แบบเข้มๆเลยชูธงลบเลยชูธงเลยนะคะเราไม่แก้มาตรา112เขาจะเหลือใครเหลือเพื่อไทยเหลือก้าวไกลใช่ไหมที่ชัดเจนว่าเราจะแก้มาตรา112ใช่ไหมคะแล้วก็มีคณะก้าวหน้าอยู่ข้างนอกก็เหลือแค่สองนอนั่นแหละครับใช่ไหมคะนี่ปรากฏว่าหลังจากเกิดแรงกระเพื่อมเนี่ยกระแสต้านมันแรงมากนะคนทั้งสังคมก็ส่วนใหญ่ออกมาบอกเลยว่า112มันไม่ผิดใช่คนถ้าไม่ทำผิดไม่ต้องกลัวกฎหมายใช่
ปรากฏว่าคราวนี้โทนี่วูดซัมเนี่ยเละเลยค่ะเละเป็นโจ๊กเลยนะคะคือคงจะกลัวอุ้งอิงไม่มีที่ยืนอ่ะครับพักอุ้งอิงก้าวขึ้นมาได้ไม่กี่ก้าวเท่านั้นเองล้มเพลด้วยเรื่องนี้เลยนะคะ คือคนเขาก็แชร์กันที่เรามาดูว่าข้อความสำคัญที่คนเขาในติดใจสงสัยคือทักษิณเบรก112คำแนะนำที่ให้ไปย้อนคิดว่าตัวกฎหมายไม่เคยมีปัญหาประโยคนี้สำคัญก็คือไม่แก้ครับตัวกฎหมายไม่เคยมีปัญหาปัญหาอยู่ที่คนตัวกฎหมายไม่มีปัญหาปัญหาอยู่ที่คนนะคะอีกแล้วคนเนี่ยเอาสิ่งที่คุณทักษิณแนะนำเนี่ยเอาไปแชร์กันเยอะมากจนกระทั่งพรรคก้าวไกลวันนี้ออกเลยนะคะครับMove Forward Party เนี่ยวันนี้บ่าย2จะมีการแถลงจุดยืนท่าทีและความคืบหน้าก้าวไกลต่อประเด็นมาตรา112ครับคือก้าวไกลชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนก้าวไกลชัดเจนมากครับเขาก็หวังว่าจะใช้จับมือกับเพื่อไทยปรากฏว่าเพื่อไทยออกมาฉบับหนึ่งกระแสต้านมันแรงมากคุณวิทยเยนทักษิณต้องออกมาเบรกและเธอคิดดูว่าใครคือเจ้าของพรรคครับเธอดูเอาก็แล้วกันใครคือเจ้าของพรรคคือไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงไม่ต้องอ้อมค้อมอ้อมน้อยอ้อมใหญ่ครับคือรู้กันเลยว่าใครคือเจ้าของพรรคใครกดปุ่มมาจากไหนอะนะคะจริงๆคือการกลับลำไม่ใช่การเบรกเพราะว่าคุณชัยเกษมไม่มีทางทำเองถ้าคุณทักษิณไม่ได้กดปุ่มใช่เพราะว่าเดิมว่าคุณชัยเกษมเนี่ยนอกจากมีตำแหน่งสูงในพรรคแล้วเนี่ยเคยเป็นถึงแคนดิเดตนายกที่พรรคเพื่อไทยเสนอชื่อเคยเป็นถึงรักษาการนายกช่วงที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยโดนศาลแขวนไว้นะครับแล้วคุณชัยเกษมนี่แหละที่ไปตีฝีปากกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนเป็นผบ.ทบ.ไงบอกว่านาทีไม่รู้เรื่องเป็นไปไม่ได้ใช่บอกนาทีนี้เราไม่ลาออกใช่ไหมฮะพลเอกประยุทธ์เลยบอกงั้นนาทีต่อไปผมขอนาทีนี้ผมยึดอำนาจที่ไปแล้วแกอยู่ในที่ประชุมเนี่ยแกไม่ใช่นิ้วกดไมโครโฟนนะแกต้องเอาปากกามาจากกระเป๋าเสื้อแล้วเอากดไมโครโฟนด้วยปากกาทีนี้อย่างนี้มาดูที่สภากันค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพูดถึงจุดยืนพรรคเสรีรวมไทยในการเกี่ยวกับมาตรา112ค่ะ112เนี่ยแหละครับคือผมคิดว่าพวกที่แสดงความคิดเห็นทั้งหมดเนี่ยนะก็ยังไม่มีประสบการณ์ที่แท้จริงเช่นเดียวกับผมหรอกแล้วก็แสดงความคิดเห็นไปพรรคนี้นะต้องแก้พรรคนี้ไม่แก้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำไมผมพูดอย่างนั้นนะผมเองเนี่ยเป็นผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรมีศักดิ์รามาธิบดีต้องดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระราชวงศ์ทุกพระองค์นะรวมถึงรัชกาลที่10นี่ด้วยช่วงนั้นท่านยังเป็นพระบรมโอรสาธิราชอยู่นะฮะจะต้องซื่อสัตย์สุจริตปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะด้วยชีวิตนะครับการแสดงความคิดเห็นของผมเนี่ยนะจึงจะต้องออกมารูปในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านลองย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์เนี่ยตั้งแต่สมัยไหนสถาบันเนี่ยนะฮะทำคุณงามความดีนะให้กับประเทศชาติมากมายปกป้องแม้ไม่ศัตรูเข้ามายึดครองประเทศไทยนะครับยามที่มีศึกสงครามหรือยามที่ไม่มีศึกสงครามแต่ประเทศชาติเศรษฐกิจตกต่ำนะครับท่านก็นำเงินพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ลงมาช่วยเหลือประชาชนเพราะฉะนั้นยังไงนะฮะสถาบันพระมหากษัตริย์ยังต้องคงอยู่ต้องมีเพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะและยึดเหนี่ยวของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นในความคิดเห็นของพรรคเสรีรวมไทยที่บอกกลางๆเนี่ยครับก็อาจจะมีการแก้มาตรา112นะโดยแบ่งออกเป็น2ส่วนแยกดูหมิ่นบิณฑบาตออกมาจากการแสดงอาฆาตมาลายพระมหากษัตริย์และอาจจะคงมาตรา112ไว้เพียงการแสดงอาฆาตมาลายพระมหากษัตริย์เนี่ยต้องถูกจำคุก3ปีถึง15ปีเช่นเดิมแล้วก็แยกดูหมิ่นประมาทนะซึ่งปกติทั่วไปใครหมิ่นกันอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นคดียอมความได้ใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องหรอกสำหรับพระมหากษัตริย์ก็ยกเว้นไว้เพื่อไม่ให้ใครมาทำลายก็เป็นเพิ่มเป็นมาตรา111 112ทับ1ผู้ใดดูหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์แค่นั้นต้องระวางโทษจำคุกแต่ต้องลดโทษจำคุกมันก็ควรจะเป็นจำคุก2ปีอาจจะไม่เกิน5ปีทำนองนั้นไม่ใช่3ปีถึง15ปีนะครับอันนี้ความเป็นความคิดของพรรคเสรีรวมไทยเรากลางๆนะครับไม่ซ้ายไม่ขวาคุณ
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนี่นะคะพูดถึงเรื่องของการวางจุดยืนของพรรคเป็นกลางๆครับเป็นกลางๆโดยเขาย้ำคำว่ากลางๆเนี่ยถึง2ครั้งในการแถลงข่าวครับแล้วก็ให้แก้มาตรา112แบ่งแยกออกเป็น2ส่วนครับแยกดูหมิ่นประมาทออกมาส่วนหนึ่งครับอาฆาตมาร้ายไปอีกส่วนหนึ่งอาฆาตมาร้ายอีกส่วนหนึ่งนะคะให้เป็น112ทับ1กับทับ2ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยบอกว่าไม่ใช่ความผิดของตัวบทกฎหมายแต่ผิดที่ควรนำไปใช้อ้างว่าจงรักภักดีแต่ความจริงต้องการก้าวหน้าในอาชีพราชการนะคะที่แกพูดทั้งหมดนี้นะคะทีนี้มาดูภูมิใจไทยค่ะภูมิใจไทยอนุทินชาญวีรกูลก็พูดถึงเรื่องจุดยืนมาตรา112ค่ะพูดมาตั้งแต่ตั้งพรรคนะครับมาตรา112แตะไม่ได้ไม่มีการแก้ไขในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะครับมีแต่ต้องทำให้เข้มแข็งตามขั้นตอนของรัฐสภานะครับแต่ว่าไม่มีการจะไม่มีเรื่องอะไรที่จะทำให้มาตรา112เนี่ยจะถูกกระทบกระเทือนไปในทางที่อ่อนแอลงค่ะทางด้านของอีกฝากหนึ่งนะคะกลุ่มนักวิชาการกลุ่มที่แสดงตัวตนมาโดยตลอดว่าต้องการแก้ไขมาตรา112นะคะเริ่มต้นจากคุณสมศักดิ์เจียมธีรสกุลค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เพจของคุณสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเนี่ยจะเป็นเพจที่พูดถึงเรื่องสู้ไปกลับไปเนี่ยมาโดยตลอดอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลเนี่ยนะคะตอนนี้ลี้ภัยการเมืองที่ฝรั่งเศสพอทันทีที่คุณทักษิณโพสต์ปุ๊บเมื่อคืนนี้ตอน 4-5 ทุ่มเนี่ยแกลงโพสต์เลยสวนเลยอ่านเรื่อง112ที่ทักษิณเขียนด้วยความผิดหวังและเหลือเชื่อนี่คือที่เขาเองเคยพูดไว้กับทูตสหรัฐหนึ่งในวาระของทักษิณคือการถอดกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจากประมวลกฎหมายอาญาประเทศไทยไม่สามารถอ้างความเป็นประชาธิปไตยได้ตราบใดที่ยังมีการขู่จะเล่นงานด้วยข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแกเอาขุดเรื่องนี้เลยค่ะทักษิณพูดกับทูตสหรัฐไว้เคยลั่นวาจาเอาไว้ฉันจะแก้มาตรา112ใช่ไหมคะใช่ครับเขาบอกถ้าข้างบนนี้เป็นการพูดอย่างลับๆและพูดครั้งนี้เป็นการพูดอย่างเป็นทางการคือหมายถึงโพสต์เมื่อคืนนี้ทางการแต่ที่พูดกับทูตสหรัฐนั้นลับๆก็แสดงว่าทักษิณไม่กล้าให้เลิก112ถ้าไม่กล้าควรพูดจาให้ดีกว่านี้ ประการแรกที่บอกว่ากฎหมายไม่มีปัญหาคุณสมศักดิ์เจียมเนี่ยบอกว่าคุณทักษิณนี่มันคือคำกล่าวอ้างที่ฟังจนชวนเบื่อถ้าไม่มีปัญหาเหตุใดจึงมีมาใหม่ล่ะหลังการปราบปรามนักศึกษาเมื่อ6ตุลาประการต่อมาสมศักดิ์เจียมสวนทักษิณเลยว่าแค่คุยทำความเข้าใจก็หมดเรื่องยังงั้นเหรอคุณทักษิณตามการเมืองอยู่หรือเปล่ากฎหมาย112ใช้กันเกลือในเวลานี้เพื่อใช้สกัดกั้นข้อเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ในเมื่อไม่ยอมพิจารณาข้อเสนอนี้และปัญหา112จะหมดไปหรือคุณสมศักดิ์เจียมเนี่ยลงท้ายที่ว่าเขาเขียนถึงทักษิณด้วยความเหลือเชื่อจริงๆคือแกสวนกลับอย่างแรงมากเลยว่าทักษิณกลัวกลัวทีนี้อีกประเด็นนึงก็คือว่าตอนนี้เนี่ยถ้าคุณจะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อันนี้ขอให้ดิฉันพูดกับอาจารย์สมศักดิ์เจียมนะฮะถ้าอาจารย์จะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ค่ะอาจารย์ต้องบอกกับนักศึกษาของอาจารย์ลูกศิษย์ของอาจารย์ทุกคนว่าต้องเสนอ proposal ค่ะไม่ใช่มายืนตะโกนถือไมโครโฟนแล้วด่าค่ะด่าพ่อล่อแม่นะคะภาษาชาวบ้านนะคะต้องไม่ก้าวร้าวไม่รุนแรงต้องมีเหตุมีผลไม่ทำให้บ้านเมืองแตกแยกค่ะเสนอ proposal มาสิคะอาจารย์แล้วสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่เลยค่ะอันนี้หนึ่งนะคนที่หนึ่งแล้วนะคนที่สองนะคะปรากฏว่านักวิชาการออกมากันเต็มไปหมดเลยแล้วค่ะคือคนที่สองเนี่ยนะคะอาจารย์พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์จากเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนักวิชาการเสื้อแดงนะคะแกก็บอกว่าคุณทักษิณแกล้งลืมไปเลยหรือเปล่าว่ามาตรา112เวอร์ชันล่าสุดเพิ่มโทษหนักนี่เป็นผลงานการแก้ไขของคณะรัฐประหารเมื่อ23ตุลา19หลังฆ่าหมู่นักศึกษา6ตุลาไม่กี่วันนะประเทศที่เจริญแล้วเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเขาเคารพเสรีภาพประชาชนนะคนเท่ากันเขาไม่มีมาตรา112นะแล้วแกก็บอกว่าท่าทีทักษิณไม่ใช่เรื่องแปลก
เพราะทักษิณเชื่อมาตลอดว่าสถาบันกษัตริย์และกองทัพเป็นหนทางเดียวที่จะพาทักษิณกลับบ้านแบบเท่ๆไม่มีหนทางอื่นฉะนั้นอะไรที่ไปกระทบกับสถาบันกษัตริย์กระทบกับกองทัพทักษิณไม่ทำอาจารย์พิชิตบอกว่าลึกไปกว่านั้นคือนี่มันสะท้อนว่าทักษิณไม่ต่างจากนักการเมืองรุ่นเก่าเลยที่ไม่มีความเชื่อเรื่องคนเท่ากันเรื่องสิทธิเสรีภาพที่ไม่อาจละเมิดได้ของประชาชนคือทักษิณเนี่ยอาศัยแค่เพียงว่าอาศัยอ่ะอาศัยผู้ชุมนุมอาศัยคนเหล่านี้แต่ไม่ให้แตะสถาบันกษัตริย์ไม่ให้แตะกองทัพเพราะทักษิณอยากให้ทั้งสองสถาบันนี้พาเขากลับบ้านอันนี้อาจารย์พิชิตพูดอันนี้ขออนุญาตพูดกับอาจารย์พิชิตนะฮะ คนเท่ากันค่ะจนกระทั่งพวกอาจารย์มาสร้างวาทกรรมนี่แหละค่ะพวกเราเท่ากันมาตลอดค่ะไม่เคยมีไม่เท่ากันทีนี้คุณสมยศพฤกษาเกษมสุขแกนนำกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยค่ะซึ่งก็เคยถูกจำคุกในมาตรา112ด้วยโต้ว่าคุณทักษิณตายน้ำตื้นเสมอทักษิณแสดงความเห็นเรื่องมาตรา112บอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาและให้2ฝ่ายเริ่มต้นกันใหม่ถวายความจงรับภักดีให้ถูกต้องไม่ให้เจ้านายถูกครหาโดยที่ไม่รู้โอ้โหคุณสมยศเนี่ยโค้ดประโยคนี้มาเลยนะคะแล้วก็บอกว่าทักษิณไม่มีคำว่าคุณหรืออะไรนำหน้าเลยนะทักษิณอาจลืมไปแล้วว่าจารุพงษ์เรืองสุวรรณอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่เคยทำงานให้เพื่อไทยเต็มที่ในช่วงวิกฤตถูก112จนต้องลี้ภัยในอเมริกาอีกคนนึงอภิวันถูก112ไปตายอยู่ที่ฟิลิปปินส์อีกคนนึงที่ช่วยงานมาอย่างเต็มที่เลยจักรภพเพ็ญแขต้องลี้ภัยในต่างแดนทุกคนลี้ภัยในต่างแดนสุนัยจุลพงษ์สะทอนทุกคนลี้ภัยในต่างแดนหรือไม่ก็ตายในต่างแดนเพราะช่วยทักษิณและพรรคของทักษิณเต็มที่โดน112กลายเป็นว่าอะไรคุณงามความดีมันกลายเป็นศูนย์เหรอเรื่องความคิดเขาๆเรื่องนี้เหรอที่บอกว่าไม่ให้เจ้านายต้องถูกคลหานั้นลืมไปแล้วใช่ไหมที่ว่าพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนน่ะลืมไปแล้วใช่ไหมสโลแกนที่ว่าประชาชนคิดเพื่อไทยทำนี่สมยศนี่หลังนะหลังเลือดเขียนเลยนะครับไล่มาเลยตั้งแต่จารุพงษ์เรืองสุวรรณตอนนี้ลี้ภัยอยู่ในลอสแอนเจลิสครับนะฮะอภิวันเนี่ยตายที่ฟิลิปปินส์จักรภพเพ็ญแขตอนนี้อยู่กัมพูชาบางทีก็ไปอยู่ที่นอร์ดิกบ้างนะเรียนหนังสือจบแล้วชูนายอยู่ที่ลอสแอนเจลิสเขาบอกว่าคนเหล่านี้สู้พระทักษิณหมดเลยและเป็นไงคนทักษิณมาพูดอย่างนี้ลืมอะไรไปแล้วหรอเหมือนลอยแพคนเหล่านี้สมบัติทองย้อยครับสมบัติทองย้อยเนี่ยนะครับเขาโพสต์เฟซบุ๊กถึงเรื่องมาตรา112ว่าทักษิณเพื่อไทยจะแก้ไม่แก้ก็เลือกอยู่ดีคิดมากเยี่ยวเหลืองเสียเพื่อนพี่น้องมาก็เยอะเพราะมัวเถียงกันเอาชนะกันเอาแค่แก้ไม่แก้กี่ปีแล้วกับเรื่องนี้กี่ล้านรายชื่อที่ลงชื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมก็ไม่ต่อให้พรรคส้มได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากถึงขนาดจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวก็ไม่มีทางทำเรื่องนี้สำเร็จก็บอกว่าอมจุดๆๆเนี่ยนะมาพ่นเลยถ้าทำได้ปากท้องเท่านั้นสำคัญที่สุดในตอนนี้ไม่มีเงินไม่มีข้าวกินน่าจะสำคัญกว่ากฎหมายที่มองแล้วแทบไม่มีทางที่จะแก้ได้บ่นยามเช้าค่ะปวินค่ะอาจารย์ปวินจากเกียวโตนะคะแกก็ทวีตข้อความเลยทักษิณที่ผู้ประตูกฎหมาย112ไม่เคยมีปัญหาเหรอขำชิบหายเลยอยากกลับบ้านจนตัวสั่นแล้วสิว่า นี่อาจารย์ปวินเขาบอกว่าแล้วคนเนี่ยเข้าไปกันแบบเต็มเลยนะคะยกตัวอย่างคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเนี่ยอาจารย์ประวินแบบอยากรู้ว่าผิดใจอะไรกันบางคนบอกสรุปได้ดีเขาลงทุนกับอีเวนต์ไปเยอะอลังการงานสร้างลูกสาวขาดทุนเพราะปากจำจนกระจอกได้ไหมอ่ะ คือหลังจากที่อลังการเปิดตัวลูกสาวอ่ะอีเวนต์เปิดตัวอุ้งอิงอ่ะเสียไปเยอะ เปิดไม่กี่วัน ดันพรวด112ออกมาคราวนี้เราต้องรีบแบบดึงกลับกันไปแทบไม่ทันเชียวเขาบอกว่าเนี่ยสุดท้ายก็แค่นี้เหมือนเดิม คือกลัวอุ้งอิงไม่มีที่ยืน เพราะว่าต้องไม่มีที่ยืนจริงเพราะแกล้อมอ่ะโดนล้อมด้วยสีแดงล้อมไปหมดเลยแดงไปทั้งแบบแดงทั้งแผ่นดินเลยอ่ะ นะคะเอาละทีนี้มาดูคุณหมอวรงค์คุณหมอวรงค์บอกว่าคุณหมอวรงค์นะครับก็โพสต์ข้อความใน Facebook นะครับว่านายทักษิณควรหยุดนักโทษหนีคดีออกมาพูดว่าตัวกฎหมายมาตรา112ไม่เคยมีปัญหาแต่คนที่เป็นปัญหาคือคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมขอให้ต้องสองฝ่ายหยุดดราม่าข้อความที่คุณทักษิณโพสต์ออกมาหลังจากถูกกระแส
เพื่อไทยถูกต้านอย่างแรงเนี่ยนะครับเกี่ยวกับมาตรา112 116การที่นายทักษิณที่โจมตีว่าปัญหาอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมสิ่งที่ต้องถามคุณทักษิณก็คือคุณมัวเอาหูเอานาเอาตาไปไร่อยู่ไหนคุณไม่เคยได้ยินเสียงคนเหล่านี้จับจ้วงสถาบันหรือแม้แต่เคยเห็นภาพข้อความที่คนเหล่านี้กระทำต่อสถาบันหรือไม่คุณหมอวรงคิดว่าคุณทักษิณก็มาลูกไม้เดิมๆเหมือนสมัยที่ถูกดำเนินคดีทุจริตต่อชาติถูกศาลพิจารณาจำคุกคุณทักษิณก็เคยสร้างวาทกรรมศาลสองมาตรฐานวันนี้มีพวกจับจ้วงคุณทักษิณก็มาอ้างเรื่องกระบวนการยุติธรรมมีปัญหาอีกประชาชนเขารู้ทันพวกคุณเพราะพรรคเพื่อไทยโดนกระหน่ำแรงเกินคาดคุณจึงหาทางเลี่ยงขอให้ทั้งสองฝ่ายหยุดดราม่าฉีกตัวออกมาเอาตัวรอดทางที่ดีคุณทักษิณควรหยุดพูดและปล่อยให้หลักนิติรัฐทำงานทุกอย่างก็จะคลี่คลาย